กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะมาทำตัวเครปไข่เจียวกันเครปไข่เจียวของนานาเป็นเครปแบบง่ายๆเป็นไข่เจียวนั่นแหละแต่กรอบเป็นแผ่นเหมือนเครปแล้วก็ใส่พวกเครื่องซีฟู้ดลวกของเราลงไปเราจะเรียงเป็นชั้นๆเหมือนเครปเค้กแต่แทนที่จะเป็นเครปเค้กแบบหวานวันนี้จะเป็นเครปไข่เจียวต้มยำค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะหลังจากใส่ไข่แล้วใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำลงไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมไข่ของเราเนี่ยนะคะเหนียวแล้วก็ทำให้กรอกเป็นแผ่นง่ายยิ่งขึ้นค่ะหลายครั้งถ้าอยากให้เครปของเรากรอกเสร็จแล้วไม่มีลิ่มไข่อีกหนึ่งเคล็ดลับของนานาคือหลังจากคนผสมแป้งข้าวโพดกับไข่เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมกรองเขาสักรอบนึงค่ะเราจะเห็นว่าในตะแกรงของเราจะมีลิ่มไข่อยู่นิดหน่อยอ่ะมันจะเป็นเหมือนวุ้นนิดนึงแบบนี้เราจะไม่ใช้วิธีทำของเราจะเริ่มจากใส่น้ำมันลงในกระทะเอาแปรงทาเลยน้ำมันเริ่มร้อนเราจะกรอกไข่ของเราใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมบางไปจะทำให้ไข่ของเราเนี่ยนะคะลอกออกมาเสร็จแล้วขาดง่ายเติมหน่อยเติมเนื้อสัตว์ของเราลงไปค่ะใส่ลงไปตอนที่เขายังไม่สุกมากนะจะทำให้ตัวไข่ของเราเนี่ยเกาะกันดีกับเนื้อสัตว์เราค่ะพยายามกระจายเนื้อสัตว์ของเราให้ทั่วจากนั้นขอบของเขาเนี่ยใส่น้ำมันลงไปจากนั้นนะคะทิ้งไว้ในกระทะอีกแป๊บนึงให้เขาพอสุกๆจากนั้นเราก็ถ่ายใส่จานของเราเราจะทำอย่างเงี้ยให้ครบทุกชั้นวันนี้นานามีเนื้อสัตว์คือมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงภู่ค่ะมั่นใจว่าไข่ของเราสุกทั่วแล้วเนาะจากนั้นโอเคเราจะเอามาพักไว้ในจานของเราก่อนแบบนี้อันนี้ได้1ชิ้นอย่างนี้นะคะทำจนครบทุกชั้นอย่าลืมทาน้ำมันนะได้ทุกชั้นแล้วเอาชั้นแรกของเราวางง่ายๆเลยคุณผู้ชมเรียงเครปของเราลงไปจากนั้นคุณผู้ชมจะใส่ซอสลงไปเลยตอนนี้ก็ได้แต่สำหรับนานาเนี่ยนานาเลือกที่จะเอาซอสมาราดดีกว่าเรียงเขาเป็นชั้นแบบนี้แล้วเอาไปแช่เย็นถึงเวลาเนี่ยเวลาหั่นออกมาเนี่ยนะคะทรงเขาจะสวยหอยหมึกกุ้ง3ชั้นแล้วชั้นสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะเป็นชั้นเปล่าจากนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยคุณผู้ชมนานาแนะนำให้เอาไปแช่เย็นหรือแช่แข็งเขาก่อนซักประมาณ2ชั่วโมงแล้วเวลาหั่นเนี่ยหน้าตัดจะคมมากแล้วก็หั่นง่ายค่ะถ้าอยากให้เครปไข่เจียวของเรากลมสวยแนะนำค่ะเอาพิมพ์วงแหวนใส่เค้กเนี่ยกดแบบนี้ดูจากนั้นเนี่ยนะคะกดเป็นวงเสร็จแล้วจากนั้นเรามาหั่นเป็นชิ้นเหมือนเค้กกันโอเคจัดเสิร์ฟกับซอสต้มยำของเรานะคะดูสิทิ้งเอาไว้อ่ะยังไม่ขึ้นเป็นลิ่มเลยซอสต้มยำใส่หยิบเครปของเราจากนั้นนะคะตกแต่งค่ะต้มยำของเรามีใบมะกรูดค่ะมีมะนาวมีพริกทอดแล้วก็มีผักชีช่อสวยๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเครปไข่เจียวกับซอสต้มยำช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการกินได้ก็กินอย่าลืมติดตามชมนะคะทีนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่าจัดลงจานแล้วจะดูน่ารับประทานไหมเป็นแอปเปิลไทส์ค่ะเรียกน้ำย่อยเก๋ไก๋มากคุณผู้ชมน่าทานใช่ไหมคุณผู้ชมกุ้งตัวน้อยกลัวเขาไม่รู้ไงว่าฉันน่าใส่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมะม่วงกุ้งค็อกเทลช
ช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับตำรับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้แทบจะหายไปแล้วนะเพราะว่าหลายคนทำไม่เป็นนั่นก็คือกระเพาะหมูต้มกับผักกาดดองนั่นเองหลายคนล้างกระเพาะหมูไม่เป็นแล้วก็ไปซื้อกระเพาะหมูที่เขาต้มแล้วมาแล้วก็มาจัดการทำต่ออุ้ยมันยังคงเหม็นกลิ่นสาบแล้วก็กลิ่นของเครื่องในจากกระเพาะหมูนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการล้างกระเพาะหมูมาฝากแล้วก็ต้มให้มันนุ่มละมุนกับผักกาดดองรับรองรสชาติอร่อยถูกใจครับเริ่มจากนำกระเพาะหมูไปล้างให้สะอาดและลอกเยื่อสีเหลืองที่อาจจะติดมากับเนื้อกระเพาะหมูด้านในออกจากนั้นใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งมันน้ำส้มสายชูและใบตองลงไปขยำจนเมือกออกจากกระเพาะจากนั้นล้างออกทำเช่นนี้ 2-3 ครั้งหรือจนกระทั่งไม่มีกลิ่นสาบเตรียมพักไว้เทน้ำลงในหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมะลายใส่พริกไทยดำพอน้ำเดือดใส่กระเพาะหมูที่เตรียมไว้ต้มต่อประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งกระเพาะหมูสุกนุ่มนำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทน้ำซุปลงในหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งไฟใส่กระเทียมจีนพอน้ำซุปร้อนใส่ผักกาดดองกระเพาะหมูที่หั่นไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นคนให้เข้ากันต้มต่อจนกระทั่งผักกาดดองและกระเพาะหมูสุกนุ่มจากนั้นตักกระเพาะหมูและผักกาดดองใส่ภาชนะโรยกระเทียมเจียวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟละครับหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมะลายหม้อสตูทรงสูงขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านราชาคอหมูย่างมีทั้งหมด7สาขาสามารถสั่งแบบออนไลน์ได้ทั้ง7สาขาหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ราชาคอหมูย่างสวัสดีค่ะวรังคณาจากร้านราชาคอหมูย่างนะคะร้านเราได้มาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะคะแล้วทางร้านเราก็ได้มีการปรับสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าต่อให้เรามีการลดโซเดียมลงแต่เรามั่นใจว่ารสชาติเราก็ยังอร่อยแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีเมนูลดเค็มที่จะมานำเสนอมีทั้งหมด2เมนูค่ะเมนูแรกก็คือเค้กคอหมูย่างค่ะส่วนเมนูที่2คือเซตราชาค่ะขอฝากร้านราชาคอหมูย่างด้วยนะคะตอนนี้ราชาคอหมูย่างของเรามีทั้งหมด7สาขาแล้วค่ะจะมี delivery ค่ะแล้วก็มีสาขาที่หน้าห้างส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆที่สามารถสั่ง delivery ได้ก็คือได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเมนูเค้กคอหมูย่างและเมนูเซตราชาทางร้านได้มีการปรับสูตรในส่วนของคอหมูย่างโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,191 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่923มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 23% และทางร้านยังได้ปรับสูตรในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่380มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่228มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 40% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นการลดเค็มไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะถ้าคิดถึงว่าอนาคตเราอยากมีสุขภาพที่ดีก็ลดเค็มกันค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจาก
ในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ